อร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวานะครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่เบื่อการรับประทานอาหารแบบเดิมๆวันนี้เรามาเข้าครัวกันนะครับคุณผู้ชมครับพร้อมกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เพราะเมนูวันนี้เป็นอาหารฟิวชั่นนะคุณผู้ชมมันทำง่ายนะคุณผู้ชมพาสต้าผัดบัสมั่นไส้กรอกสูตรนี้ใครๆก็รับประทานได้นะคุณผู้ชมเพราะรสชาติมันครบเลยเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานและอร่อยได้ง่ายๆด้วยกะทิคุณภาพอย่างอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดความสดที่คุณพิสูจน์ได้และตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้นะครับเพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับเอาละเรามาลงมือทำเลยนะครับเราใส่กะทิลงไปในกระทะนิดหนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบกะทิคั้นสดนะครับแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้พอกะทิของเราเริ่มร้อนแล้วก็เริ่มเดือดเราจะผัดหอมใหญ่จนกระทั่งมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมของหอมใหญ่เนี่ยจะอยู่ในกะทิทำให้มัสมั่นตำรับนี้ของเรามีความหอมและชวนรับประทานยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะพอหอมใหญ่ของเรามีกลิ่นหอมเราก็ใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นคุณผู้ชมอาจจะมีตำรับน้ำพริกของตนเองหรือไปซื้อที่ร้านประจำที่ตลาดนะครับกลิ่นหอมของความเป็นแกงมัสมั่นมาแล้วคุณผู้ชมพอได้แบบนี้คุณผู้ชมเราก็จะใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปเลยก็อัมพวากะทิแท้ 100% นั่นแหละคุณผู้ชมครับตามด้วยไส้กรอกมันฝรั่งต้มสุกปรุงรสจะต้องครบนะคุณผู้ชมเริ่มจากเปรี้ยวเราได้น้ำมะขามเปียกน้ำปลาแล้วก็หวานนิดนึงจากน้ำตาลปี๊บต้องแน่ใจนะคุณผู้ชมว่าน้ำตาลมะขามเปียกและน้ำปลาทั้งหมดได้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคุณผู้ชมเส้นพาสต้าที่เราเลือกคุณผู้ชมจะเลือกเอาเป็นแบบไหนก็ได้ตามใจคุณผู้ชมพอใส่เส้นพาสต้าเสร็จก็จัดการเกลี่ยวิธีนี้จะทำให้น้ำแกงมัสมั่นซึมเข้าไปในเส้นพาสต้าไฟอ่อนๆไปอีกสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมผัดไปจนกระทั่งแห้งและขลุกขลิกรอจนน้ำกะทิเนื้องวดมันไม่ได้ไปไหนคุณผู้ชมมันซึมลงไปในเส้นพาสต้านั่นเองน้ำแกงของเรางวดเห็นไหมคุณผู้ชมแห้งแล้วเส้นพาสต้าก็จะเงาความหอมมันได้ลงไปอยู่ในเส้นพาสต้าแล้วคุณผู้ชมสุดท้ายเราใส่ถั่วลิสงที่เราคั่วใหม่ๆแล้วก็จัดการบุบพอหยาผัดให้เข้ากันอีกครั้งเดียวกลิ่นของถั่วลิสงจะออกมานะคุณผู้ชมครบจริงๆติดเตาเสร็จแล้วเราก็จัดการนะคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วคุณผู้ชมต้องรับประทานขณะร้อนๆกลิ่นก็หอมนะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่ารสชาติเข้มข้นครบรสจริงๆกะทิเนี่ยช่วยจานนี้อร่อยกลมกล่อมซอสพาสต้ามัสมั่นมีความข้นมันพอดีอีกทั้งยังมีกลิ่นหอมจากกะทิและเครื่องแกงด้วยนะอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยแล้วก็คุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นนะครับและช่วงโควิดแบบนี้ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคุณผู้ชมแต่เราสบายใจได้นะเพราะกะทิอัมพวาเนี่ยผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยจึงมั่นใจได้เลยว่ามีทั้งความสดและความสะอาดอีกทั้งยังหาซื้อได้ง่ายด้วยนะคุณผู้ชมกะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้